ครับจาก fpsthailand.com ทุกท่านครับคลิปนี้เป็นรีวิวของเว็บแคม Logitech C922 Pro Stream Webcam นี่ฮะทั้งภาพและเสียงที่ได้ยินก็คือเป็นภาพจากกล้อง C922 เสียงจากกล้อง C922 นะฮะภาพที่เห็นเนี่ยเป็น 720-60 fps นะฮะโอเคมันมีต่างอะไรจากตัวเก่าที่พี่แป้นเคยใช้ตัวท็อปตัวเก่านั่นคือ C920 นะฮะก็หลักๆที่มีเพิ่มเข้ามาก็คือสามารถทำ background replacement ได้อารมณ์เหมือน green screen นะฮะเดี๋ยวพี่แป้นมีอธิบายสามารถ720 frame rate ถ้าแสงถึงนะฮะก็จะสามารถได้60 fps นะครับผม 720p นะไม่ใช่ frame rate 720p ก็สามารถทำ60 fps ได้นะฮะลื่นๆแต่ถ้าแสงไม่ถึงมันจะออโต้ตามสภาพแสงคือสมมุติถ้าแสงน้อยเนี่ยกล้องมันจะออโต้ดันไฟให้สว่างขึ้นแต่เฟรมเรทจะน้อยลงจาก60ก็จะลดเหลือ30 24 14 15ก็ว่ากันไปแล้วแต่สภาพแสงในห้องเอาง่ายถ้าแสงดีทุกอย่างจะดีขึ้นอ่ะโอเคมาดูกล่องนะฮะนี่คือกล่องนี่เซตออโต้โฟกัสกันได้นี่ฮะกล่องก็เล็กๆเขาจะเขียนติดไว้เลยว่า720-60 เฟรมเรทฮะอาจจะมองไม่ค่อยชัดเนาะเพราะปกติแว่นใช้กล้องใหญ่ถ่ายนะรีวิวกับกล้อง Sony แต่คลิปนี้มันเป็นไอ้เว็บแคมก็เลยใช้เว็บแคมเลยจะได้ชัดๆทั้งภาพและเสียงว่ามันเป็นยังไงในกล่องฮะก็จะมีตัวกล้องนะฮะแล้วก็เป็นไตรพอดไตรพอดคืออะไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอึ๊บไตรพอดคือขาตั้งครับแม่แถมขาตั้งกล้องมาให้ด้วยนี่ฮะขาตั้งกล้องไตรคือ3นะฮะดึงออกมาได้ครับปึ๊บปึ๊บนี่ฮะแล้วก็ตั้งอันนี้ก็หมุนเข้าสูตรกล้องครับหักซ้ายหักขวาเอียงได้นะฮะนี่ฮะแถมไตรพอดด้วยเอาเรื่องนะโอเคแล้วก็ข้างในก็จะมีคู่มือและที่สำคัญนะฮะพี่แว่นออกไปแล้วเขาจะแถมลายเส้น Xsplit ให้3เดือนลายเส้นแบบพรีเมียมใครที่สมัครใหม่ก็ไปเติมก็จะสามารถใช้พรีเมียมได้3เดือนหรือว่าใครที่พรีเมียมอยู่แล้วไปเติมอัดเข้าไปก็จะได้เพิ่มอีก3เดือนนะฮะ Logitech เขาแถมให้3เดือนเนาะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าหน้าตาของเจ้ารุ่นนี้เป็นยังไงเขาบอกว่าจะเป็นเว็บแคม of the year เดี๋ยวต้องมาดูรีวิวกันมันจะ of the year ยังไงอึ๊บโอเคตัว USB ก็เป็น USB ไม่ใช่หัวทองแล้วก็ไม่ใช่ 3.0 นะฮะเป็นธรรมดารุ่นนี้ไม่ได้มีที่พันสายมาให้นะฮะตัวที่แว่นใช้จะเป็นรุ่นเก่า C290 รุ่นเก่าแล้วก็มีตัวตีนตุ๊กแกพันสายมาให้หน้าตาก็จะคล้ายๆเดิมนะฮะบอดี้คล้ายๆเดิมเลยเดี๋ยวขออนุญาตเทียบกับ C920 นี่ฮะแป๊บไฟดับโอเคหน้าตาก็จะคล้ายๆของเดิมนะฮะอันนี้ของเดิมนะส่วนนี้ของใหม่แต่เลย์เอาท์การวางโลโก้อะไรจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะฮะนี่ฮะแต่บอดี้เหมือนเดิมเลยไฟของเวลามันทำงานอ่ะของเก่ามันจะเป็นสีน้ำเงินแต่ของใหม่จะเป็นสีขาวนะฮะของใหม่จะเป็นสีขาวอึ๊บวางไปก่อนนี่ฮะดึงออกมาได้ต้องเอาอันนี้ออกก่อนพลาสติกออกก่อนปึ๊บนี่ฮะเหมือนเดิมทุกประการนี่ฮะโอเคเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันที่ว่าเขาเรียกว่าอะไร background replacement กันนะฮะว่ามันทำงานยังไงหน้าตาเป็นยังไงนะฮะมาดูฟังก์ชัน background replacement นะฮะก็คือก่อนอื่นต้องลงโปรแกรมที่ติดมากับหน้าซอฟต์แวร์นะฮะนั่นก็คือ Personify Chroma Cam นะฮะกดเข้าไปการที่เราจะเลือกกล้องเราก็ไปเลือกโปรแกรมนี้แทนนะครับผมพอเลือกปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นี่เดี๋ยวขอโชว์แบ็คกราวด์ก่อนนะนี่คือภาพต้นฉบับนะฮะภาพต้นฉบับเลือกหลังใส
เดี๋ยวไฮแบ็กกราวด์เลือกหลังใสนี่ถ้าหลังไม่ค่อยมีอะไรเนี่ยมันจะแคลิเบทให้ค่อนข้างดีนะฮะอย่างที่เห็นนี่เลยนี่แบ็กกราวด์เขียวปึ๊บ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 นี่ฮะแล้วนี่ก็เลือกเบลอหลังเบลอขาวดำแบล็คแอนด์ไวท์ได้นะฮะนี่ฮะก็มันถามว่ามันตัดได้ดีไหมก็ไม่ได้ดีเท่ากรีนสกรีนหรือว่าบลูสกรีนนะฮะแต่ต้องเน้นว่าหลังเนี่ยต้องหลังนี้ต้องไม่มีอ็อบเจกต์อะไรมาอยู่เนี่ยไม่งั้นมันจะงงเรื่องการคาลิเบตก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งเลยนะฮะสำหรับคนที่งบน้อยซื้อกล้องตัวเดียวจบนะฮะตัว C922 ก็สามารถทำได้นะฮะต้องใช้โปรแกรมนี้นะผม Personify นะฮะหรือว่า Personify เนี่ยแล้วแต่จะอ่านเนาะ Chroma Cam นะฮะประมาณนี้ครับทำง่ายดูฟังก์ชันการทำงานของ background replacement ไปแล้วเดี๋ยวมาดูการ compare ในแบบต่างๆนะฮะในแต่ละ resolution พี่แว่นเทสแค่720กับ1080นะเพราะว่าน่าจะเป็น resolution ที่ใช้กันประจำนะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับผมอันนี้คือเทสในสภาวะแสงน้อยนะครับผมแสงน้อยคือพี่แว่นปิดไฟเพิ่มเติมอะไรทุกอย่างในบ้านหมดนะฮะก็มีไฟดวงเมนแค่ดวงเดียวนะก็จะประมาณนี้นะฮะกล้องมันจะ calibrate แสงเองนะฮะทำให้ภาพวิดีโอที่ออกมาดูสว่างขึ้นแต่จะถูกลดทอนด้วยความลื่นไหลนะฮะเป็นปกติอยู่แล้วในกล้องเว็บแคมนะฮะก็คือถ้าภาพสว่างกล้องมันดันออโต้ให้ภาพสว่างขึ้นน่ะเฟรมเรทจะน้อยลงนะเฟรมเรทจะน้อยลงนะฮะเนี่ยประมาณนี้นี่คือการเทส 1080p ที่30เฟรมเรทเหมือนกันนะฮะดูภาพดูเสียงนะฮะเสียงที่ได้ยินนี้ก็เป็นเสียงของจากกล้องLogitech C922 Pro Streaming เลยนะฮะเสียงนี้เลยนะครับผมนี่คือการเปรียบเทียบระหว่าง720 60 frame rate ครับซ้ายมือครับของ C922 กับขวามือเป็นตัวเก่าฮะ C920 นะฮะเป็น30 frame rate นี่ฮะจะเห็นได้ชัดว่า60 frame rate มันลื่นกว่านะนี่ฮะเนี่ยความวืดจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะฮะอันนี้คือ60เฟรมเรทกับ30เฟรมเรทนี่คือการเทส720 60fps กับ720 30fps ของ C922 กับ C920 ฮะค่อนข้างแตกต่างกันนะนี่ฮะในดูความลื่นนะฮะของจอซ้ายมือนี่ฮะ60กับ30เป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับ Logitech C922 Pro Stream Webcam อันนี้นะฮะผมก็ถือว่าเป็นอีกมิติใหม่ในการใช้เว็บแคมซึ่งถามว่าพี่แว่นรอนานไหมรอนานเหมือนกันนะฮะสำหรับเว็บแคมที่สามารถใช้60fps ได้นะผมถือว่า Logitech ก็มาเปิดตลาดแต่ก่อนหน้านี้ก็จะมี Razer สักรุ่นหนึ่งนะ Strength อะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้มีข่าวมาตั้งปีที่แล้วแต่ตัวนี้ยังไม่ได้วางจำหน่ายฮะก็น่าจะเป็นคู่แข่งอีกตัวหนึ่งที่สำคัญฮะเดี๋ยวรอตัว Razer มาก็พี่แว่นน่าจะเอามารีวิวกันให้ชมกันนะครับผมโอเควันนี้ใครที่สนใจเจ้าตัวกล้อง Logitech C922 ตัวนี้นะฮะสามารถหาซื้อได้ตามร้านเกมเกียร์ชั้นนำในทั่วไปแล้วนะครับผมโอเควันนี้พี่แว่นขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ